สนับสนุนโดย75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตมาสดใสซาบซ่านะคะให้คุณรู้ว่าอยู่กับเราในวันจันทร์เรียบร้อยแล้วเราต้องทำตัวเองให้แอคทีฟนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีควันหลงของเสาร์อาทิตย์อยู่เออใช่อาจจะยังไม่ตื่นใช่ไหมบางคนเขาบอกเป็นโรคแพ้วันจันทร์ก็มีเหมือนกันนะน้องเอมแต่ว่าหนึ่งเพลงเลยนะคะวันนี้เอามาฝากกันค่ะความหมายดีๆซึ้งๆจากพี่บอยพีซเมเกอร์ค่ะใจฉันเป็นของเธอหนึ่งความปรารถนาดีจากเอมวันนี้นะคะเอมีเรื่องราวดีๆมาแชร์ดีกว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนายและพี่โอปอลเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่ารู้วัฒนธรรมถูกไหมจริงบางทีค่ะมีอยู่ครั้งนึงไปเที่ยวไปอเมริกาแล้วก็ไปร้านอาหารของเขาแล้วเราไม่รู้ว่าที่อเมริกาเนี่ยต้องทิปคือมันเป็นอะไรที่ต้องทำ 15% อะไรอย่างงี้นะฮะใช่ค่ะคือถ้าคุณไม่ทำแปลว่าเสียมารยาทเลยส่วนไปญี่ปุ่นค่ะห้ามทิปอ่าฮะใช่ถ้าคุณทิปแปลว่าคุณเหมือนดูถูกพนักงานเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละประเทศเขาก็มีเหมือนกับธรรมเนียมไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังถูกต้องแล้วอย่างนั้นเคยเจออันนี้ไม่ใช่เรื่องกินนะขอแซวหน่อยคือเป็นเรื่องของการขับรถค่ะที่อินโดนีเซียตอนนั้นไปทำงานก็กำลังขับก็มีคนขับไปปกตินะคะเสร็จปั๊บจนถึงที่ยูเทิร์นที่ยูเทิร์นเนี่ยปกติมันจะต้องอาจจะมีคนโบกบ้างแต่ที่นี่ยูเทิร์นเสร็จต้องจ่ายตังค่าโบกนะคะเดี๋ยวคือเป็นเหมือนให้ทิปอะระหว่างทางแต่ให้ทิปตอนยูเทิร์นเลยอะไม่เคยเห็นมาก่อน Amazing มากครับสุดยอดไปเลยจริงๆเขาก็ทำกันเรียกว่าต่อๆกันมาตกทอดกันมาอย่างบ้านเรามันก็มีให้บ้างไม่ให้บ้างอย่างเช่นคนโบกรถอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราก็เป็นน้ำใจนะถ้าก็อยู่ที่มุมมองของคนที่เป็นคนให้มากกว่านะฮะว่าจะให้หรือไม่ให้ถ้าของบ้านเราเนาะใช่แต่ของน้องเอมอย่างที่บอกก็คือแต่ละประเทศอ่ะมันมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันเนาะถูกต้องอยากจะฝากไว้ไปที่ไหนก็คือศึกษาให้ดีก่อนค่ะพูดถึงบางสิ่งบางอย่างนะคุณผู้ฟังที่ณวันนึงมันอาจจะอยู่โดยที่ไม่มีแล้วก็ได้นะคะอาถามดีเจโอปอนิดนึงละกันพี่โอปอปกติตอนนี้ขับรถอะไรอยู่คะคืออยู่ไปไม่มีเธอใช่ไหมเมื่อกี้ใช่คือผมมาขับรถเป็นนิสสัน NV ครับใช่ก็จะมีเกียร์กระปุกที่ผมขับอยู่คือหลายคนขึ้นไปนั่งก็บอกเฮ้ยเกียร์กระปุกเหรออะไรเงี้ยก็จะแบบตื่นเต้นไม่ค่อยได้เห็นแล้วเดี๋ยวนี้จะบอกว่าเขามีงานวิจัยมานะมีเหมือนกับผลสำรวจว่าลองวิเคราะห์วิจารณ์กันดูแล้วเนี่ย10ปีข้างหน้าจะไม่มีเกียร์กระปุกอีกแล้วนะจ๊ะ10ปีเองเหรอบางทีเราก็เพราะว่ามันไม่มีรถผลิตด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือมันจะมีการไปสอบใบขับขี่นะคะอันนี้เป็นผลวิจัยจากประเทศอังกฤษนะเขาบอกว่าเหมือนแบบจาก 1.5 ล้านคนที่มาสอบอ่ะมีแค่ 7% เท่านั้นนะที่เอารถเกียร์กระปุกมาสอบจริงผมก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะที่แบบหลายๆคนมานั่งก็บอกเฮ้ยขับในกรุงเทพไม่ตายเหรอมันต้องเหยียบคลัตช์อะไรตลอดแล้วแบบรถติดอ่ะคือเราก็ต้องค่อยๆขยับไปแต่มันด้วยความเคยชินครับแต่ก็มีรู้สึกบ้างว่าปวดเข่าฝั่งซ้ายเพราะเราจะต้องเหยียบคลัตช์ตลอดใช่ป่ะไม่รู้ว่ามันมีผลหรือเปล่าน่าจะไปเหยียบอย่างอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสภาพว่าไม่เคยใช่ไหมไม่เคยขับค่ะมันยากกว่าไหมนั่นคือขับว่าเราเคยไปลองเรียนคุณผู้ฟังทุกคนต้องอาจจะเคยลองเรียนตอนแรกไม่ว่าคุณจะขับออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาเราจะลองกันก่อนไงคนสอนเขาก็คอยสอนเรานะคะคือทำได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็บอกเขาว่าขอเกียร์ออโต้ดีกว่าเพราะยากใช่ไหมเพราะไม่ไหวเวลาเลี้ยงขึ้นสะพานเหยียบคลัตช์แล้วปล่อยคลัตช์นะคะอะไรงงไปหมดงทำไม่ได้จริงมันก็จะประมาณนึงเลยนะฮะคนที่เหยียบคลัตช์แต่ว่าข้อดีของมันคือเราสามารถสั่งได้โดยที่แบบโอเคเรารู้ว่าเกียร์นี้มีแรงที่จะขับรถเราไปได้แค่ไหนเราก็จะรู้ปริมาณสมมติขึ้นเนินขนาดไหนเราใช้เกียร์อะไรแล้วก็ความเร็วที่ได้มันจะได้หลังใจมากกว่าหลายๆคนที่ขับเกียร์กระปุกก็จะพูดคำนี้นะฮะฉะนั้นก็รู้อย่างนี้นะคะใครที่ตอนนี้มีรถเกียร์กระปุกอยู่อาจจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนไม่น่าเหมาะกับในเมืองครับในเมืองรถติดใช่ลองดูนะคะไม่รู้ว่าอีก10ปีจะหายไปไหมแต่ถ้าคุณขับอยู่ตอนนี้ก็รักษามันไว้ดีๆด้วยค่ะแหมเพลงมาพอดีเลยนะฮะไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษก็เป็นเรื่องของผู้ชายที่ผมกำลังจะพูดในไมค์นี้พอดีเลยนะฮะก็หลายๆคนถ้าใครที่ดูเคยดูหนังเกาหลีเรื่อง My Sexy Girl หรือว่ายายตัวร้ายกับนายเจียมเจียมเนี่ยน่าจะจำพระเอกคนนี้ได้เขาชื่อเกียนอยู่นะฮะในเรื่องก็ชื่อจริงๆของเขาคือชาแทคยอนนะฮะก็เป็นพระเอกนายเจียมเจียมนั่นแหละที่ถูกนางเอกตบทั้งเรื่องอ่ะแล้วก็แบบใช่แล้วก็ดูตลกหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีหนังเรื่องใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายแต่ก็คือถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลัง
กำลังจะฉายชื่อเรื่องว่า Along with the Gods นะครับผมก็ยังไม่ออกฉายแต่เขาเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ในรายการนึงเป็นรายการวิทยุนี่แหละแบบที่เราจัดกันเนี่ยนะฮะไปกับแฟนคุณแฟนของเขานะฮะสุดท้ายเขาเนี่ยถูกแชร์ฮะถูกแชร์ว่าเก็บหนังอีโรติกหนังแบบสยูสยูหนังผู้ใหญ่อะเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่แบบว่าในคอมพิวเตอร์ที่แบบโฟลเดอร์ที่ดูไม่มีพิษมีภัยหนัง XYZ ว่ากันไปอะไรอย่างนั้นแฟนเขาก็เอามาแฉกลางรายการก็เป็นที่ฮือฮากันนะฮะเขาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า My Documents นี่แหละโอ้โหเนียนมากอันนี้ชอบอะไรอย่างนี้ชอบความแนบเนียนแล้วก็ชอบที่เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ชายน่าจะทำแบบนี้ด้วยเช่นกันอะไรอย่างนั้นนันก็เก็บไปใช้ได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาจริงนะนันว่าไม่ใช่แค่ผู้ชายหรอกผู้หญิงก็อาจจะดูแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าหวือหวาอันนี้เป็นที่ผมเป็นเรื่องที่ผมอยากถามเหมือนกันนะฮะว่าแบบสาวๆมีบ้างไหมมุมแบบนี้อะไรเงี้ยเราผู้ชายเราโอเคผมมาเคยผมยอมรับว่าผมเคยเก็บเอาไว้ยอมรับก็ได้ว่าก็เคยบ้างนั่นไงเคยดูบ้างนิดหน่อยเป็นศึกษาค่ะเอ็มมีบ้างไหมฮะผู้หญิงไม่ค่อยเก็บนะคือมันจะไม่ได้เป็นแบบเป็นรู้สึกเอาเองเป็นเพศที่แบบโอเคถ้าเพื่อนส่งแชร์มาดูแต่ว่าก็ผ่านไปอ่ะไม่ได้เก็บมาเป็นแบบเรื่องราวที่ต้องดูอะไรอย่างเงี้ยหลังไมค์พวกเรายิ้มกันน่าชื่นตาบานมากเลยนะคะคือผมก็ค่อนข้างเชื่อนะฮะว่าโอเคช่วงแรกเรายังใหม่กับความรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยเป็นธรรมดาที่เราอาจจะเก็บเอาไว้แต่พอเราโตขึ้นมาเราเข้าใจมันแล้วว่าโอเคมันเป็นเพียงแค่อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาเพียงชั่วคราวนี่ขำไม่หยุดเลยขำผมไม่หยุดเลยผมพูดความจริงเห็นไหมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะแต่จะทำหลายๆครั้งอาจจะตายได้คุณฟังขอบคุณด้วยนะคะชั่วโมงนี้กับ75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตอยากจะถามจังเลยว่าคุณผู้ฟังในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปทำอะไรกันมาบ้างนะคะแอบถาม2คนกันดีกว่าพี่ปอทำอะไรมาวันเสาร์อาทิตย์ก็มีงานหลายอย่างเหมือนกันครับที่นอกจากเราจัดรายการก็จะมีแบบไปช่วยคนนู้นคนนี้ทำงานทำงานเหมือนกันค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เราไม่ได้หยุดเลยนี่ไงตามภาษาคนว่างงานอย่างเรานะคะก็เลยอยู่บ้านดูซีรีส์นะคะเป็นตอนจบของซีรีส์ก็คือ Project S The Series นั่นเองนะคะในตอน Side by Side พี่น้องลูกขนไก่คือที่ดูเนี่ยยอมรับว่าส่วนหนึ่งอยากดูบอสตัวเองด้วยนะคะพิมเปิ้ลหัตถยาแล้วก็พอดูแล้วมันเป็น8ตอนที่มีคุณค่ามากเลยคุณผู้ฟังบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นแต่เรารู้สึกว่ามันพอดิบพอดีแล้วก็ให้ไอของความรู้สึกที่ว่าครอบครัวเนี่ยมันสำคัญยังไงอันนี้ตอบได้อันนี้ตอบได้เลยใครดูเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของพี่น้อง2คนเห็นเขาบอกว่า2คนนี้ยังไม่ได้ดูไม่กล้าดูคือจริงๆเราดูบางตอนอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสดูบางตอนแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะดูจริงๆต้องมีสติต้องตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะเสียน้ำตาเพราะว่าทุกตอนมันไม่ได้ซ่าอย่างเดียวนะมันคือน้ำตาของความแบบรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกับความรักมีความสุขถูกต้องกับความรักในครอบครัวความรักของพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบมันคือความรักในมุมที่เราบางคนลืมสัมผัสไปบางคนรู้สึกแค่รักในมุมแฟนกันสมัยนี้ลืมที่จะรู้ว่าแบบเรารักคุณแม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงอันนี้ก็มาย้ำกันเห็นด้วยของน้องนันนะฮะที่บอกว่ามันพอดีนะ8ตอนอะไรเงี้ยมันก็จะแสดงให้เห็นในเรื่องของครอบครัวอย่างที่น้องเอมบอกแต่อันนี้เป็นเคสที่เรียกว่าหาดูได้ยากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลองเข้าไปดูกันนะฮะอย่างที่บอกกันนะคะว่าซีรีส์อย่างที่บอกกันนะคะว่าซีรีส์อาจจะจบไปแล้วนะคะแต่ที่สุดของชัยชนะในการแข่งเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อรางวัลแต่มันทำเพื่อมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์หลังจากนั้นต่างหากลองไปดูนะคะว่าการแข่งขันแบดจะทำให้เราเสียน้ำตาได้ยังไงดูด้านหลังไล่เลยนะคะทาง LINE TV กับ Side by Side ค่ะ9โมงกับอีก19นาทีนะคะอยู่กับพวกเรา3คนเช่นเคยที่ Good Happening แล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาอัปเดตกันในเดือนนี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกกันเราจะมี EDS Bonus ประจำเดือนทุกเดือนเดือนนี้มาใหม่แล้วกับ EDS Bonus ปั๊มปั๊มปั๊มเย้ผมมีเสียงปรบมือด้วยดีใจจังเลยนะฮะก็เป็นวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนนะฮะซึ่งโง่เรียกว่าท้องฟ้าโปร่งใสจริงๆวันนี้นะฮะเราก็เลยใครที่อยู่บนถนนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะนึกถึงเรื่องนี้นะฮะการเข้าปั๊มน้ำมันการเติมน้ำมันนี่เป็นเรื่องปกติของคนใช้รถใช้ถนนนะฮะแต่ว่าเราจะเติมให้คุณผู้ฟังทั้งเดือนนี้เลยครับกับกิจกรรมที่น้องนันบอกไปนะฮะโอ้โหเดือนนี้นะคะคุณไม่ต้องกังวลกับว่าอันนี้ค่าน้ำมันดีเซลเบนซินจะขึ้นจะลงนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราจะจัดให้คุณในเดือนนี้นะคะกติกาง่ายมากเลยก็ลงทะเบียนมาเหมือนเดิมตาม3ช่องทางนะคะ SMS หรือว่า Facebook Fanpage แล้วก็การมาโพสต์ใต้โพสต์ที่เราบอกเอาไว้นะคะเป็นสาธารณะก็เลือกช่องทางที่คุณถนัดเข้ามานะคะแต่ว่าที่สำคัญก
ว่านั้นเราจะให้คุณมาเล่นเกมกับพวกเราสามคนได้ง่ายๆก็ไม่สนุกใช่ไหมมันต้องมีเกมเล่นกันสักหน่อยยกตัวอย่างสักหนึ่งนะคะแค่คุณพูดคำว่าปั๊มให้ได้นานที่สุดแต่ว่าก่อนที่จะจบคำเนี่ยให้พูดว่าปั๊มเต็มเอาคำว่าเต็มก็มีคำปิดหน่อยคำสุดท้ายนะเคยเล่นกันหรือเปล่านะฮะสมัยเด็กๆเราก็เล่นกันใช่ไหมลองใครแบบยาวกว่ากันอะไรเงี้ยไหนลองพี่ปอลองยกตัวอย่างมารอบหนึ่งเดี๋ยวจับเวลาไม่ค่อยเสถียรเลยพี่ปอวันนี้เต็มเต็มสมมุติว่าได้8วิใช่ไหมคะก็คือทุกๆ1วินาทีคือ100บาทคิดดูถ้าเราทำได้2เขาเรียกว่า20วิเราก็จะได้ตังค์ไปเท่าไหร่ 2,000 ไปเลยอลังการขนาดนี้แล้วถ้าใครที่อยากเล่นเกมกับเรานะคะรีบลงทะเบียนเข้ามากับกิจกรรมนี้ขอให้โชคดีทุกคนค่ะครับแน่นอนครับว่าถ้าคิดถึงใครนะฮะก็ชวนเพื่อนๆเขามาลงทะเบียนกันได้นะเคยเล่นเกมแบบนี้กับใครนะครับมาเล่นกันที่นี่ครับรับรองว่าได้ค่าน้ำมันฟรีไปเลย แล้ววันนี้นะคะช่วง Good Happening จะมีความตื่นเต้นหน่อยๆเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆใช่ครับแต่ไม่ใช่เพราะว่ากีตาร์เราสายขาดนะคะครับวันนี้เราจะไม่มีเสียงกีตาร์นะฮะถูกต้องค่ะจะมาเวอร์ชันของ A Cappella นะคะในเพลงทุกอย่างลองฟังกันดูนะคะเวอร์ชัน Good Happening ค่ะมาเฮ้ยปะปึ้มปึ้มปึ้มปะปึ้มปะปึ้มปึ้มปะปึ้มจะทำทุกๆอย่างปะปึ้มปึ้มจะทำทุกๆทางมันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่าจะเป็นเช่นไรแม้เธอจะมีใครไม่สำคัญแค่เพียงเธอมองมาที่ฉันเท่านั้นก็พอใจอยู่ภายในแม้เธอจะมีใครไม่สนใจแม้ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไรไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจเฮ้ยจะทำทุกๆอย่างจะทำทุกๆทางให้เธอได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับฉันแต่เราเพิ่งรู้จักแค่มองด้วยสายตามันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่าจะเป็นเช่นไรมาโซโล่ดีกว่าพี่ปอมมาเลยปักเป่าแล้วด้วยปูปูมาด้วยเฮ้ปา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 แม้เธอจะมีใครไม่สำคัญแค่เพียงเธอมองมาที่ฉันเท่านั้นก็เท่านั้นอ่ะก็พอใจอยู่ภายในปรบมือพอพวกเราไปเลยแม้เธอจะมีใครไม่สนใจแม้ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไรไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจในใจปุ๊ม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  88.5 EDS Everyday Station พี่ป้อมนะฮะมันเรียกว่าเป็นบาดใจจริงนะฮะก็เป็นหลายเพลงที่หลายคนคิดถึงนะครับผมถามถึงเข้ามาจัดให้เรียบร้อยครับใช่นะคะอีกเรื่องนึงที่อยากจะจัดให้ก็คือเมื่อกี้เราคุยกันในไลฟ์นะครับพูดกันถึงเรื่องของการลืมค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่เราลืมกันไปเนี่ยจะว่าไปแล้วบางเรื่องก็ไม่สมเหตุสมผลวันนี้เอามาแชร์กันด้วยคือจริงๆแล้วอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าการลืมเนี่ยมันคือเราไม่ใส่ใจสิ่งนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมในไลฟ์เขาบอกว่าไงคะน้องเอกคุณสกายวอล์กเกอร์ก็มีบอกค่ะชื่อไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับลุคสกายวอล์กเกอร์จะชอบเหมือนก็ลืมแบบบางคนลืมแว่นตาหาแว่นแล้วก็ใส่อยู่ที่ใส่อยู่นั่นแหละแต่หาเป็นแบบเฮ้ยแว่นอยู่ไหนไว้ไหน
อ้าวก็แกใส่อยู่แม่เราไปบ่อยมากแม่เราเนี่ยบางทีคาดอยู่บนหัวนะคะเอ๊ะแว่นตาแม่ไปไหนนะคะแต่เราก็ไม่กล้าตอบเท่าไหร่ก็บอกเนี่ยแม่ลองจับดูแล้วกันหรือว่าเป็นอีกอย่างนึงคือลืมปากกาแต่ว่าเราเหน็บไว้ที่หูก็มีหลายครั้งใช่ค่ะอันนั้นยังไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ตัวนะฮะพี่ปอลืมอะไรคะอย่างผมนะฮะเคยมีแบบเอ้ยต้องไปเล่นดนตรีงานนี้งานนึงก็นั่งรถไปครับจริงเหรอลืมกีตาร์จริงเหรอลืมกีตาร์เดียวต้องนั่งกลับบ้านไปเอากีตาร์เพื่อกลับมาเล่นอีกทีนึงเลยโอ้โหอันนี้รุนแรงฮะรุนแรงเสียหายเราลืมตลอดเราเป็นคนขี้ลืมอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็จะโดนดุว่าเราแบบแม่ก็จะดุว่าเราเหมือนแบบไม่ใส่ใจคือเราไม่โฟกัสอะไรแบบนี้แล้วสิ่งนึงที่เราจะไม่เคยลืมเพราะคือมือถือเพราะเราโฟกัสมันค่ะหลายคนไม่เคยลืมมือถือเพราะว่าเป็นอวัยวะส่วนที่5ของเรานะคะหมายถึงว่าปัจจัย5ของเรานะคะของเราก็เคยลืมเหมือนกันอาจจะลืมไม่ได้รุนแรงมากลืมใส่กางเกงในค่ะคุณผู้ฟังเอาดีๆจริงๆค่ะแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนั้นมันเด็กอนุบาลค่ะอ๋อเราก็นึกว่าเมื่อวานแบบว่ามาทำงานกับเราอย่างเงี้ยมายังอันนี้อันไม่รุนแรงไปตอนนั้นแต่งตัวนะคะเป็นวันแรกที่แต่งตัวด้วยตัวเองค่ะแล้วเราก็ใส่กระโปรงก่อนปรากฏว่าเออกระโปรงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วกระโปรงสีชมพูใจมันอยู่ที่กระโปรงแล้วเรียบร้อยครับมันไปโรงเรียนแล้วนะฮะใจนะก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักหยิบมาฝากกันกูแทมเป็นนิ่งชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับกับ75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตสดๆไม่มีดนตรีเนี่ยใครที่ชอบอยากจะให้เข้าไปดูใน Facebook Fanpage เพราะว่าเราจะชอบเหมือนกับว่าไลฟ์เอาไว้นะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ให้คนที่ไม่ได้ดูตอนเช้าอาจจะเอาเก็บไปดูตอนกลางคืนก็ได้แล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะใครอยากฟังเพลงไหนนะคะรีเควสต์เข้ามาได้เลยนะคะเราร้องได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงขอเข้ามาได้เราจะพยายามทำนะฮะอย่างวันนี้ก็เป็นคาเปล่าที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกๆวันนะครับสร้างสรรค์เพื่อคุณผู้ฟังให้ได้รับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับผมวันนี้หมดเวลาของพวกเรา3คนแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับกับทุกๆคนที่ติดตามรับฟังครับส่งต่อให้กับชั่วโมงหน้านะคะอยู่กับพี่ณนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราที่นี่ 88.5 EDS จะทำให้ทุกวันของคุณเป็นวันพิเศษค่ะ